องุ่นลูกองุ่นคุณแม่คะหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเลยค่ะคุณแม่องุ่นลูกไม่สบายนะรู้ไหมป้าเดี๋ยวแม่จะพาไปหาหมอนะลูกแต่คุณแม่คะวันนี้หนูต้องไปโรงเรียนนี่คะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่จะโทรลาคุณครูให้เองจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูดิฉันน้อยหน่าแม่ขององุ่นนะคะอ๋อค่ะคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าคะคือพอดีว่าองุ่นไม่สบายนะคะตัวร้อนมากๆเลยก็เลยโทรมาลาคุณครูเพราะว่าจะพาองุ่นไปหาหมอนะคะอ๋อได้ค่ะคุณแม่ยังไงก็ขอให้น้ององุ่นหายไวๆนะคะขอบคุณค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้ทำไมไม่เห็นองุ่นมาโรงเรียนเลยล่ะคะอ๋อวันนี้องุ่นเขาไม่สบายนะจ้ะก็เลยไม่ได้มาเรียนสงสัยคงเป็นเพราะตากฝนเมื่อวานแน่ๆเลยแย่แล้วสายลุงฝนตกแล้วจะทำยังไงกันดีงั้นฉันว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะนะองุ่นเดี๋ยวฉันจะไปส่งเองไม่เป็นไรหรอกจ้ะสายลุงฝนตกแค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกเด็กๆก็ระวังตัวกันด้วยนะจ๊ะช่วงนี้น่ะเข้าหน้าฝนแล้วไปที่ไหนก็อย่าลืมพกร่มหรือผ้ากันฝนไปด้วยล่ะเดี๋ยวโดนฝนเข้าจะไม่สบายเอาได้นะจ๊ะค่ะคุณครูน้ององุ่นเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะคุณแม่ไม่ต้องกังวลไปนะคะนอนพักสักสองวันเดี๋ยวอาการก็จะดีขึ้นเองละค่ะแต่ช่วงนี้ให้น้องทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะคะค่ะคุณหมออ้อแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณแม่ต้องระวังหน่อยนะคะพยายามอย่าให้เด็กๆโดนฝนค่ะคุณหมอคะหนูไม่ต้องฉีดยาหรอคะคุณหมอไม่หรอกจ้ะองุ่นหรือว่าองุ่นอยากฉีดยาละจ๊ะเดี๋ยวหมอจะฉีดให้คุณหมอหนูไม่อยากโดนฉีดยาค่ะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวพาลูกกลับก่อนนะคะคุณหมอค่ะหายไวๆนะจ้างนขอบคุณค่ะคุณหมอนอนพักซะนะลูกองุ่นค่ะฉันไม่เป็นไรมากหรอกนะตุ๊บปังขอบใจนะที่อยู่เป็นของฉันเลยรู้ไหมเฮ้ยรู้นี้เมื่อวานเชื่อที่คุณแม่บอกก็คงดีแต่ได้ไม่ต้องมาปวดอยู่แบบนี้องุ่นเอาร่มไปด้วยสิลูกเผื่อฝนตกเดี๋ยวจะไม่สบายเอาอากาศดีขนาดนี้ฝนไม่ตกหรอกค่ะคุณแม่องุ่นลูกองุ่นลูกองุ่นมีอะไรเหรอคะคุณแม่มีเพื่อนมาเยี่ยมนะจ๊ะลูกใช่เหรอคะองุ่นอ่ะใส่ลูกเองเหรอคะใช่แล้วจ้าฉันเองพอเลิกเรียนเสร็จฉันก็รีบมาหาเธอเลยนะจ๊ะองุ่นเป็นยังไงบ้างล่ะฉันดีขึ้นแล้วล่ะจ้าสายลูกวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะวันนี้ที่องุ่นไม่ไปโรงเรียนน่ะพวกเราเหงามากเลยนะอ๋อคุณครูฝากการบ้านให้ฉันออกมาให้เธอด้วยนะจ๊ะองุ่นขอบใจเธอมากนะจ๊ะสายลูกแล้วเพื่อนๆในห้องก็ฝากมาบอกเธอด้วยนะจ๊ะว่าขอให้หายไวๆนะจะได้ไปเล่นด้วยกันที่โรงเรียนอีกจ้าสายลูกคุณหมอบอกฉันว่าให้นอนพักผ่อนเยอะๆอีก2วันก็ไปโรงเรียนได้แล้วล่ะเย้ดีใจจังเลยนี่รู้ไหมเมื่อเช้าน่ะตอนพักกลางวันนะชมพูกับฟ้าใสโดนเพื่อนๆแกล้งด้วยล่ะองุ่นตลกมากเลยล่ะสวัสดีฮะซิลวาเนียนขอต้อนรับเข้าสู่บ้านผีสิงสวัสดีค่ะมาเที่ยวชมบ้านผีสิงของเราไหมคะสนุกมากเลยนะจะบอกให้อุ๊ยดีใจจังวันนี้คุณครูให้มาทัศนศึกษาที่หมู่บ้านซิลวาเนียนด้วยนะใช่แล้วน่าสนุกมากเลยล่ะจริงไหมฟ้าใสใช่แล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันก่อนดีล่ะนั่นไงนู่นเลยตรงนั้นมีบ้านผีสิงด้วยอ่ะฉันอยากไปจะดีหรอองุ่นไปเร็วๆอ้าวไปซะแล้วล่ะเร
ราไปกันเถอะนะชมพูตรงนี้เป็นบ้านผีสิงใช่ไหมคะนี่องุ่นทำไมไม่รอพวกเราเลยล่ะใช่ใช่ทำไมถึงไม่ยอมรอเราเลยล่ะก็ฉันตื่นเต้นนี่นาฉันน่ะยังไม่เคยเข้าบ้านผีสิงเลยพวกเธอไม่อยากลองเข้าดูหรอโอ้ยไม่เอาหรอกองุ่นน่ากลัวจะตายฉันกลัวนะอุ๊ยเจ้ากระรอกลูกค้ามาแล้วล่ะเย้ yeah, จริงๆด้วยเชิญเลยฮะเชิญเลยนั่นไงเขาเรียกแล้วเห็นไหมสวัสดีค่ะอยากจะเข้าไปดูบ้านผีสิงข้างในจะต้องทำยังไงบ้างคะซื้อตั๋วได้เลยค่ะตั๋วราคาไม่แพงออกมามีของที่ระลึกให้ด้วยนะว้าวน่าสนใจมากๆเลยแปะพวกเธอเราซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปดูข้างในกันเถอะไม่เอาหรอกนะฉันกลัวผีไม่อยากเข้าไปเลยไม่เข้าไปได้ไหมองุ่นนั่นน่ะสิองุ่นฉันน่ะกลัวผีนะโถเอ้ยน่าสนุกออกพวกเธอจะกลัวทำไมเนี่ยได้ของที่ระลึกด้วยนะใช่แล้วมีของที่ระลึกแถมด้วยนะแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับพวกเราด้วยไม่สนใจเหรอไม่เอาหรอกยังไงฉันก็ไม่เอาด้วยฉันกลัวผีที่สุดในโลกเลยแล้วเธอล่ะว่ายังไงจะไปเป็นเพื่อนองุ่นไหมนะไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยจะให้ทำอะไรก็ยอมหมดเลยจริงเหรอองุ่นงั้นฉันจะไปเป็นเพื่อนเธอเองโอเคค่ะงั้นขอบัตรเข้าบ้านผีสิง2ใบนะคะโอเคเอาบัตร2ใบนะหยิบไฟฉายแล้วเข้าไปได้เลยขอให้สนุกนะฮะงั้นฉันรออยู่ข้างนอกตรงนี้นะพวกเธอ2คนโชคดีก็แล้วกันไปได้
น่ากลัวเหมือนของจริงเลยขยับได้ด้วยนี่เธอไม่กลัวบ้างเลยหรือไงฮะงูก็มันเป็นของปลอมนี่นาจะไปกลัวทำไมเราไปต่อกันเถอะเอ๊ะนี่อะไรนะเนี่ยโอ้โหมีซากศพมานอนตายอยู่ตรงนี้ด้วยมีรางรถไฟด้วยแหละฟ้าใสใช่ๆว่าแต่มันจะพาเราไปไหนเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยตรงนั้นน่ะมีผีรถไฟด้วยแหละฟ้าใสอุ๊ยอุ๊ยไม่เอาไม่เอาอุ๊ยโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะงูเรากลับกันเถอะโอ้ยแต่เรายังหาทางออกไม่เจอเลยนะเราจะไปออกทางไหนดีล่ะฟ้าใสงั้นฉันว่าเราเดินไปตามรางรถไฟดีไหมอืมๆงั้นก็ได้งั้นก็ได้มีอะไรหรอองุ่นอืมเปล่าไม่มีอะไรหรอกไปต่อกันเถอะโอ๊ยอ้าวองุ่นเกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ๊ยมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมมันมืดอย่างนี้นะโอ๊ยใครมาทำแป้งหงตรงนี้ล่ะเนี่ยโอ๊ยฟ้าใสอ้าวทำไมทำแบบนี้ล่ะหนีกันไปซะแล้วโอ้ยน่ากลัวผีหลอกอ้าวกลับแล้วเหรออ้าวมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยผีหลอกโอ้ยทำไมฟ้าใสถึงหนีเราไปล่ะเนี่ยแอลสวัสดีค่ะเห็นฟ้าใสเพื่อนหนูไหมเขาวิ่งมาทางนี้อ่ะคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยไปก็แดะว้ายไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเฮ้ยไม่เอาแล้วชมพูช่วยด้วยผีหลอกฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้เข้าไปบอกแล้วก็ไม่ฟังฉันไม่เอาอีกแล้วผีหลอกแล้วองุ่นหายไปไหนเนี่ยฮะองุ่นโอ้ยนี่ฉันลืมองุ่นไปได้ยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยเจ็บขาจังเลยหกล้มแล้วเพื่อนก็ยังทิ้งอีกโอ้ยเอ้านี่ไงฟ้าใสทำไมเธอถึงไม่รอกันบ้างล่ะฮะองุ่นไปทาแป้งหน้าขาวมาจากไหนนะเนี่ยก็ฉันหกล้มน่ะสิหน้าก็เลยไปโดนแป้งที่มันหล่นอยู่ที่พื้นน่ะแล้วเธอล่ะฟ้าใสวิ่งหนีไปไหนฮะเอ๊ะหรือว่าฉันจะวิ่งหนีเธอเพราะคิดว่าเธอเป็นผีแน่ๆเลยโธ่ยายฟ้าใสก็เขาบอกแล้วไงว่าที่นี่อ่ะไม่มีผีมันเป็นแค่ของปลอมก็ฉันกลัวนี่นาฮ่าๆๆยายฟ้าใสกลัวผีจนวิ่งหนีเพื่อนเลยเหรอเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่การแสดงน่ะที่หมู่บ้านของเราไม่มีผีจริงๆหรอกค่ะใช่แล้วมันคือการแสดงฮะที่เห็นทั้งหมดน่ะไม่มีผีจริงๆหรอฮะจริงเหรอที่แท้ก็ไม่ใช่ของจริงนี่เองว่าแล้วไม่เห็นจะน่ากลัวเลยงั้นเดี๋ยวฉันเอาไฟฉายไปคืนไว้ที่เดิมนะจ๊ะอย่าลืมของที่ระลึกด้วยนะหยิบไปได้เลยจ้าขอบคุณมากเลยจ้าโอ้โหอมยิ้มน่ากินจังเลยเอาอันไหนก็ได้หรอคะฉันไม่ได้เข้าไปด้วยฉันกินได้หรือเปล่าอ่ะเชิญหยิบไปได้ตามสบายเลยฮะถ่ายรูปกับเราก่อนกลับด้วยไหมคะถ่ายไหมฮะถ่ายไหมฮะได้ถ่ายรูปด้วยเราไปถ่ายรูปกันเถอะเพื่อนๆขอถ่ายรูปด้วยคนได้ไหมว้ายผีของจริงมาแล้ว เอ๊ะไหนล่ะผีไม่เห็นจะมีเลยโอ้ยร้อนจังเลยเมื่อไหร่จะได้ถอดชุดเนี่ยถอดชุดเลยก็แล้วกันโอ้ยร้อนจริงๆเลยมีอมยิ้มให้ฉันกินบ้างไหมจ๊ะวันนี้ฉันทำงานหนักมากเลยนะวันนี้ขอบใจมากเลยนะที่มาเป็นผีให้น่ะไม่เป็นไรสบายมากอยู่แล้วฉันชอบเดี๋ยววันนี้เราให้อมยิ้มไปเยอะๆเลยนะว้าวขอบใจนะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ